ันไกลเจ้าค่ะขอบใจจ้ะประธานโทษนะคะคุณโชติรสจะเอากันไกลไปตัดอะไรหรือเจ้าคะให้ฉันไปตัดแทนไหมเจ้าคะไม่เป็นไรจ้าคือว่าฉันจะเอากันไกลเนี้ยไปตัดกุหลาบในสวนนะจ้ะอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะตัดกุหลาบในสวนกุหลาบในสวนดมได้ในสวนเนี้ยกินเสร็จแน่อีดังมันนอกที่ฉันก็จะมาตัดดอกกุหลาบมาสิคะไปปักที่ใจการมาโต๊ะอาหารเช้านี่หล่อนคงจะเป็นคนใช้คนใหม่ละสิถึงไม่มีใครบอกหล่อนว่าในสวนเนี้ยเข้ามาเก็บดอกไม้ไม่ได้โดยเฉพาะดอกกุหลาบก็ดิฉันไม่ทราบเลยค่ะว่าที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามแล้วหล่อนเป็นใครมาจากไหนถึงได้กล้าดีเถียงค่ะไม่ตกฟากดิฉันชื่อโชติรสค่ะบ้านอยู่สุโขทัยแล้วก็เพิ่งมาถึงที่นี่เมื่อวานนี้ค่ะมีหน้าล่ะถึงได้ซุ่มซ่ามเป็นบ้านนอกแบบเนี้ยแล้วไม่มีใครสั่งใครสอนหล่อนหรือยังไงว่าฉันเป็นใครไม่มีนี่คะมีหน้าไม่มีใครบอกหล่อนว่าฉันเป็นใครเพราะใครๆคิดว่าวังแสงศูนย์เนี่ยเป็นของไอ้ต้องที่แท้มันเป็นของฉันมาก่อนแสงศูนย์เป็นของฉันหม่อมสุภางหม่อมสุภางท่านคือหม่อมสุภางหม่อมย่าของคุณต้องหรอคะหล่อนรู้จักเจ้าต้องด้วยหรอค่ะงั้นถ้าหม่อมไม่มีอะไรจะสั่งสอนดิฉันแล้วอย่างงั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะจะกลับไปทำงานของหล่อนล่ะสิแต่จำใส่กระโหลกนั้นหนาของหล่อนเอาไว้ด้วยนะว่าในสวนเนี้ยห้ามขี้ข้าอย่างหล่อนเข้ามาสมน้ำหน้าเหยียดเด็กหน้าโง่หม่อมจะฆ่าหม่อมค่ะอะไรคุณต้องค่ะคุณต้องเธอพาคุณดาวกลับมาแล้วเจ้าค่ะดีไปตามเจ้าต้องมาพบฉันเจ้าค่ะอะไรอีกล่ะก็คุณต้องกลับมาเที่ยวนี้สิเจ้าค่ะเธอไม่ได้พาแต่คุณดาวกลับมาด้วยเจ้าค่ะแต่เธอพาจะพูดอะไรก็พูดออกมาสิ
เธอพาคู่มั่นคนใหม่กลับมาด้วยเจ้าค่ะอะไรนะกลับมาตั้งแต่เมื่อวานไม่ยักกันมารายงานตัวเห็นฉันเป็นหัวหลักหัวตอหรือยังไงไม่ได้ครับหม่อมย่าเมื่อวานกว่าที่ต้องจะกลับมาก็ค่ำมืดแล้วจะแวะมาหาหม่อมย่าก็เกรงว่าจะรบกวนเวลาพักผ่อนแล้วแม่ตีลังกาคนสวยนั้นกลับมาด้วยหรือเปล่าครับหม่อมย่ากลับมาคราวนี้พาใครกลับมาด้วยอย่านึกว่าฉันไม่รู้นะมีคนเข้ามารายงานแล้วว่าเจ้าเนี่ยพาคู่มั่นคนใหม่กลับมาด้วยไม่นั่นเป็นใครมาจากไหนไปรู้จักมักจีกันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเป็นลูกเต้าเหล่าใครพามาให้ฉันดูหน้าหน่อยสิข้ามองยากคุณรถคุณมาทำอะไรตรงนี้รู้ไหมว่าผมเดินตามหาคุณทั่วไปหมดแล้วอ่ะรถไปเดินแล้วในสวนมานะคะคุณต้องมีธุระอะไรรถหรือเปล่าคะอย่างเงี้ยคือพอดีหม่อมย่าเรียกผมเข้าไปพบผมก็เลยกะว่าจะพาคุณเข้าไปกราบท่านซะเลยทีเดียวอ๋อพี่ไปเถอะโพสท่านยิ่งไม่ค่อยชอบขี้หน้าผมอยู่อ่ะชื่อโชติรสค่ะทางค่ะคุ้นกันแล้วไม่ใช่เหรอเจ้าคะว้ายว้ายอีจันตกใจหมดตกใจหมดตกใจอะไรเนี่ยมาแอบฟังเจ้านายทำไมแหมฉันก็อยากรู้เหมือนพี่ละมุนนั่นแหละว่าหมอบท่านพอพบคู่มั่นคนใหม่ของคุณต้องแล้วท่านจะว่ายังไงบ้างมันนี่มันนี่เลยพี่ละมุนทำอะไรทำไปแม่คนปากกล้าเถียงคำไม่ตกฟากคนนี้เองเหรอคู่มั่นคนใหม่เจ้าต้องค่ะหม่อมชื่อเพราะกว่านางตีลังกานั่นขยับมาใกล้ๆสิหน้าตาก็พอไปวัดไปวาได้เหมือนใครสักคนหนึ่งที่ฉันรู้จักแต่นึกไม่ออกมีคนเคยบอกดิฉันว่าดิฉันหน้าคล้ายคุณย่าค่ะแล้วย่าหล่อนน่ะชื่ออะไรคุณย่าของดิฉันย่าคะจะซักกันตรงนี้เลยเหรอคะก็ใช่น่ะสิแล้วเมื่อเช้าทำไมถึงไม่บอกตอนเจอกันในสวนทำไมถึงไม่บอกว่าเป็นคู่มั่นคนใหม่ของเจ้าต้องดิฉันกลัวท่านเป็นลมอะค่ะคนอย่างฉันอะไม่เป็นลมง่ายๆหรอกยะเจ้ามีคู่มั่นซะอย่างนี้ก็ดีละ
เรื่องราววุ่นวายต่างๆมันจะได้จบกันสักทีนึงถึงแม่เนี่ยจะไม่สวยเหมือนนางตีลังกานั่นแต่ก็คงจะทำให้ชีวิตเจ้าสุขสมบูรณ์ได้หรอกนะฉันอยากจะให้เจ้ากับแม่เนี่ยแต่งงานกันให้เร็วที่สุดพอต้อยเขาจะได้แต่งบ้างแต่ดิฉันยังไม่พร้อมจะแต่งค่ะท่านทำไมอ่ะก็เพราะคุณต้องไม่ได้รักดิฉันอะไรนะคุณรอดหม่อมคะคุณต้องน่ะเพิ่งกลับมาถึงเมืองไทยแล้วก็ถูกบังคับให้สละคู่มั่นให้แก่น้องชายอย่างนี้คุณต้องจะเอากับจิตกับใจที่ไหนไปรักผู้หญิงคนอื่นล่ะคะหม่อมอะแม่คนนี้นี่แล้วหล่อนไปยอมมั่นกับเขาทำไมหรือว่าหวังตำแหน่งคุณหญิงแห่งแสงศูนย์เหมือนนางนาฏอีกคนนึงอะมิได้ค่ะหม่อมแต่ว่าที่ที่ฉันมั่นกับคุณต้องอะก็เพราะว่าคุณต้องอะเป็นสุภาพบุรุษอย่างเต็มตัวเธอยอมเสียสละหัวใจตัวเองเพื่อน้องชายหม่อมคะผู้ชายอย่างนี้หาได้ง่ายๆหรอคะหม่อมแม่นี่เห็นหน้าจืดๆอย่างนี้ก็เถอะปากคอเราะร้ายคมกริบไม่แพ้ใครเชอะฉันชอบหล่อนไปจะไปไหนก็ไปไปฉันจะพักผ่อนคนนี้หรือเจ้าคะที่เป็นคู่มั่นคนใหม่ของคุณต้องใช่หน้าจืดจืดนะเจ้าคะแต่ความคิดความอ่านไม่ได้จืดตามหน้าเลยฉันคิดว่าแม่คนนี้คงจะรับมือกับแม่กาฝากนั่นได้ดีทีเดียวล่ะเห็นหน้าตาจืดๆอย่างนี้เธอนะแต่ปากคอเราะรายคมกริบไม่แพ้ใครทีเดียวฉันชอบหล่อนนะนี่แน่ฉันชอบหล่อนนะล้อเจ้าล้อนายดีนะเอาไปอีกทีดีไหมหม่อมท่านพูดอย่างนั้นจริงๆหรือว่านางจันอุ๊ยจริงๆนะเพื่อท่านนะพูดอย่างนี้เทียบเลยฉันนะทำเหมือนมากจริงเหรอใช่ใช่ใช่พูดอย่างนี้เลยนี่แต่ถึงยังไงนะฉันก็ยังรักคุณดาวฉันมากกว่าอยู่ดีเลยอะก็ถึงแม้คุณดาวของฉันเนี่ยนะจะไม่อ่อนหวานเหมือนหม่อมอาภาที่สิ้นไปเนี่ยนะแต่คุณดาวของฉันเนี่ยฉันก็เห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยยังไงฉันก็รักคุณดาวของฉันมากกว่าอย่างตามใจพี่พุทธสิถ้าถามฉันนะฉันน่ะอยากให้คุณโชติรสขึ้นมาเป็นคุณผู้หญิงคนใหม่แห่งแสงศูนย์เร็วๆจังรับรองว่าที่เนี่ยต้องมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยล่ะแล้วทำไมคุณรสถึงไม่ยอมบอกผมนะครับว่าเมื่อเช้าได้พบกับหม่อมย่าแล้วแล้วท่านรถบอกคุณต้องตอนไหนล่ะคะเพราะคุณต้องอ่ะเล่นโผล่มาแล้วก็มันลากตัวเราไปพบท่านเลยอ่ะก็จริงของคุณรถนะครับผมคงจะใจร้อนเกินไปอย่าโกรธผมได้ไหมเปิดล้อเล่นนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกนะเพราะว่าธรรมดาแล้วหม่อมย่าเนี่ยท่านเป็นคนที่ไม่ได้จะชอบใครได้ง่ายแต่นี่ทำไมอยู่ดีๆถึงมาถูกชะตากับคุณรถก็ไม่รู้สิถึงขั้นออกปากเองเลยด้วยซ้ำ อาจจะเป็นเพราะว่ารถด้วยค่ะกล้าต่อปากต่อคำกับท่านเพราะว่ากับคุณย่ารถเองอ่ะรถก็ต่อปากต่อคำแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะI'm sorry.
ต้องเจ้าขามีแขกมาคอยพบคุณต้องเจ้าค่ะใครเหรอนะอาจารย์คุณต้องอาจารย์คุณต้องคุณต้องยังไม่ตายจริงด้วยค่ะคุณต้องค่ะอาจารย์คุณต้องค่ะคุณต้องอนุญาตครับเย็นๆก่อนได้ไหมครับดีใจนะคะที่คุณต้องรอดปลอดภัยกลับมาจากสงครามเกาหลีสักทีคุณต้องทราบไหมคะว่าตลอดเวลาที่คุณต้องรบอยู่ที่โน่นรัตนาเนี่ยสวดมนต์ภาวนาให้คุณต้องรอดปลอดภัยกลับมาทุกคืนเลยนะคะแต่พอมีข่าวว่าคุณต้องตายรัตนาหมดอะไรตายอย่างในชีวิตไปเลยล่ะค่ะจริงนะคะคุณแม่ครับคุณรัตนาที่เป็นห่วงผมถึงขนาดนั้นฉันนั่งก่อนครับคุณต้องทราบหรือยังคะว่าหลังจากที่มีข่าวว่าคุณต้องเนี่ยเสียชีวิตนะคะคุณติรกาเนี่ยนะคะก็หันไปมั่นกับคุณต้อยทันทีเลยนะคะทราบสิครับตายแล้วโถคุณต้องแต่ว่ารัตนาเนี่ยเข้าใจคุณจริงๆเลยนะคะโอ้ทำไมน่าสงสารจริงคุณต้องรถครับรัตนาครับนี่คุณโชติรัตน์คู่มั่นของผมนี่คุณรัตนานมยาวครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณรัตนานงเยาว คนใหม่แห่งแสงสูงฉันแล้วเนี่ยแล้วดิฉันก็ขอบอกเลยนะคะว่าที่คุณรัตนานงเยาเคยบอกดิฉันว่าดิฉันเนี่ยเป็นพวกบ้านนอกที่ชอบจับผู้ชายดีๆตระกูลดีๆมาแต่งงานอ่ะจริงสุดทั่วสิคะเพราะฉะนั้นคุณรัตนานงเยาจะมาเรียกดิฉันว่านางบ้านนอกไม่ได้อีกแล้วนะคะแต่ควรจะเรียกดิฉันว่าคุณผู้หญิงจะดีกว่านะคะหรือลองเรียกดูสิคะนี่แกะว่าไงนะคะโอ้คุณรัตนานงยาวบอกว่าคุณผู้หญิงใช่ไหมคะฮะอะไรนะใช่อ๋อใช่ค่ะยินดีมากนะดิจับมาเลยนะสักวันหนึ่งอ่ะฉันจะกลับมาแก้แผนคุณรถครับรัตนาเขาหายเป็นลมแล้วเหรอหายแล้วค่ะเธอแข็งแรงดีค่ะยังกับม้าสึกนะคะถ้าคุณน่าจะเหนื่อยเหนื่อยไหมThank you.
พี่ต้อยที่หลังยังทำอย่างนี้อีกนะคะถ้าเกิดใครไม่เห็นเข้าอ่ะต้องจะเสียหายได้เดี๋ยวก่อนสิจ๊ะนี่น้องดาวจะเสียหายได้ยังไงล่ะก็ในเมื่อเราก็กำลังจะแต่งงานกันแล้วอ่ะใครมันจะด่าจะว่าอะไรรับหลังเราก็ช่างหัวมันเป็นไรมาดูนี่ดีกว่าน้องดาวจะดูสิพี่ซื้อของมาให้น้องดาวเต็มไปหมดเลยนะนี่นะมีผ้าอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยพี่ซื้อมาให้น้องดาวโดยเฉพาะเลยนะชอบไหมแถมยังมีนี่ด้วยหนังสือจ้ะเกี่ยวกับประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยเพื่อที่จะให้น้องดาวเนี่ยได้เลือกไงว่าน้องดาวอยากไปฮันนีมูนที่ไหนทำไมน้องดาวถึงไม่ยอมตัดใจจากพี่ต้องสักทีน้องดาวฟังพี่นะว่าน้องดาวกำลังจะแต่งงานกับพี่พี่ไม่ยอมเสียน้องดาวไปให้ใครอีกหรอกควรจะตัดใจจากพี่ต้องได้แล้วนะไม่เห็นหรือไงว่าพี่ต้องน่ะเขารักยายชติรสขนาดไหนฮะถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ขอยายชติรสมั่นเร็วขนาดนี้หรอกดูสิแล้วน้องดาวก็จำไว้เลยนะว่าไม่มีใครในโลกนี้รักน้องดาวเท่ากับพี่ต้อยอีกแล้วจริงถ้าพี่ต้อยไม่มีอะไรแล้วน้องขอตัวก่อนนะคะดาวดาวทำไมพี่ต้อมมันถึงไม่ตายไปในสนามร้อยมันรู้แล้วรอดไปเลยอะตอนที่เสด็จพ่อยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านมักจะจัดให้มีการแข่งขันล่าสัตว์ในป่านี่แหละครับจะมีพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงหลายท่านมาร่วมงานด้วยแต่พอมาตอนหลังเนี่ยผมก็ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาล่าสัตว์ในนี้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับ คุณนุชอยากจะดูอะไรไหมเดี๋ยวผมพาไปมันเป็นห้างส่องสัตว์ตั้งแต่สมัยที่เสด็จพ่อยังมีชีวิตอยู่นะครับตามมานะคะคุณต้องครับผมไม่เป็นไรครับคุณต้องเป็นอะไรคะไม่เป็นไรครับคุณรถช่วยค่ะมาช่วยค่ะแล้วมันเลยค่ะคุณต้องค่ะคุณต้องมาเจ็บตัวเพราะว่าความหยาบเป็นเรื่องของรถอ่ะรถขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับคุณรถมันไม่ใช่ความผิดของคุณรถไม่ใช่ความผิดของคุณรถเลยครับพอดีผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ขั้นบันไดนี่มันจะผุถึงขนาดนี้แล้วตั้งแต่เสด็จพ่อท่านสิ้นคงจะไม่ได้มีใครมาดูแลที่นี่เลยขอโทษครับคุณต้อง
ขาคุณต้องเลือดออกอะค่ะเจ็บๆไหมคะรถว่าเรากลับไปทำแผนก่อนดีไหมคะแล้วก็นะคะเราค่อยมาใหม่วันหลังนะคะคุณต้องแผลมันใหญ่มากเลยค่ะแต่คุณรถคะมันแค่นี้ไปดีกว่าค่ะคุณรถวุ้ยแตกแล้วนะคะคุณต้องไม่เป็นอะไรครับแตกนะคะคุณต้องไม่แสบครับแต่ผมมันลุ้นคุณรถมากกว่าที่คุณรถแสบแทนผมไปหมดแล้วนะคุณรถรู้ไหมโหคุณต้องขาก็มันน่าหวาดเสียวนี่คะดูแผลสิคะงั้นคุณต้องแข็งใจนะคะเดี๋ยวรถจะรีบทำแผลให้เลยค่ะครับโอ้ยคุณต้องอ่ะคุณต้องแกล้งรถอ่ะก็ผมบอกแล้วมันไม่เป็นไรตกใจหมดเลยค่ะนิดเดียวเองครับงั้นเราจะทำแผลจริงๆแล้วนะคะครับพี่ต้องดาวน้องพี่ต้องพี่ต้องคะพี่ต้องไปโดนอะไรมาคะไปโดนอะไรมาไม่มีอะไรหรอกจ้ะดาวน้องพอดีพี่แค่พาขึ้นรถเธอไปเที่ยวที่ห้างสองสัตว์ในป่านู่นน่ะแล้วพอดีบันไดเนี่ยมันก็ผุก็เลยเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเท่านั้นเองคือคุณดาวคะคือจริงๆแล้วมันเป็นความผิดของรถเองอะค่ะคือรถซนที่จะปีนขึ้นไปบนห้างนั้นนะคะทางที่คุณต้องก็ห้ามไปแล้วอะค่ะคือถ้ารถไม่ปีนขึ้นไปมันก็คงไม่หักมาแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเข้าใจไหมครับถึงคุณรถไม่ขึ้นไปผมก็ต้องขึ้นไปเองอยู่ดีเพราะผมเองก็อยากขึ้นไปส่องอะไรจากบนนู้นเหมือนกันมันเป็นอุบัติเหตุนะครับคุณรถไม่ใช่ความผิดของใครทั้งนั้นแหมซนกับซนพี่ต้องต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้แผลกับอะไรนะคะน้องใช่มันเป็นอุบัติเหตุนะขอโทษค่ะคุณดาวคือรถไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรพี่ต้องคะลองวัดไปตามคุณหมอมาดูอาการดีไหมคะนะคะพี่ต้องดาวน้องจะแผลแค่นี้เองไม่ต้องตามหรอกถึงแผลจะไม่ลึกแต่ว่ามันอาจจะอักเสบได้นะคะพี่ต้องนะคะพี่ว่ามันคงจะไม่เป็นอะไรพี่ต้องคะนะคะดาวน้องฟังพี่นะคุณรถคุณช่วยไปบอกนายจันทีนะให้ตามคุณหลวงหมอมาดูดาวน้องไปสิต้องคะนั่งก่อนนะคะมาเดี๋ยวน้องดูแผลให้ทำไมซนกันอย่างนี้ล่ะคะดูสิดูสิไม่เจ็บหรือไงคะพี่ต้องสวัสดีครับหมอไม่ทำอะไรอ่ะใครเป็นอะไรอ่ะคุณชายต้องเธอมีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีอะไรน่าห่วงอีกวันสองวันก็หายเป็นปกติครับแล้วผมขอลาแล้วครับพี่ต้องค่ะทานยาแก้อักเสบหน่อยนะคะดาวนี่มันอะไรกันคะพี่ตายต้องดาวทำอะไรอยู่อะพี่ตายก็เห็นอยู่แล้วนี่คะทำไมจะต้องมาถามอีกก็ดาวเป็นคู่มั่นของพี่อะอย่าลืมสิคะถ้าทำไมไม่ปล่อยคู่มั่นของเขาดูแลกันเองอะมาทำแบบพี่กับพี่ได้ยังไงอะต้องดาวไม่ได้นะปล่อยนะไม่ปล่อยแต่น้องเจ็บนะพี่ตายก็พี่บอกพี่ไม่ปล่อยไม่งั้นดาวก็เดินเข้าไปไปสิพี่ไม่ปล่อยอย่าไปยุ่งนะพี่ต้องต้อยพี่ว่าต้อยใจเย็นๆแล้วปล่อยดาวน้องก่อนดีกว่านะมันไม่ใช่เรื่องของพี่ต้องเลยนะอย่ามายุ่งแต่ต้อยทำแบบนี้ดาวน้องเขาเจ็บนะโอ๊ยน้องเจ็บนะปล่อยสิคะไม่พี่ไม่ปล่อยแต่ว่าน้องเจ็บนะพี่ไม่ปล่อยอะปล่อยปล่อยสิคะพี่ต้อยสั่งต้อยเหรอได้พี่ต้อง
จะถอนมันทำไมน้องดาวพูดกับพี่อย่างนี้อะคะน้องดาวไม่รักพี่ต้อยแล้วเหรอใช่น้องไม่เคยรักพี่ต้อยน้องรักพี่ต้องมาตั้งแต่แรกและตอนนี้น้องก็ยังคงรักพี่ต้องนี่ไม่พูดแต่ที่น้องพูดใช่ไหมไม่ทราบขอรับแม่แกนี่เลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆไปไหนก็ไปไปโอ้ยเดี๋ยวดูสิพ่อต้อยพ่อต้อยพ่อต้อยดาวดาวมาช่วยกันหยิบเร็วๆมาช่วยกันเร็วๆเร็วดาวดาวน้องดาวอย่าทิ้งพี่ไปไหนน้องดาวจะน้องไม่เอาน้องดาวอยู่พี่ต้อยนะต้อยรักน้องดาวที่สุดเลยดาวทิ้งพี่ต้อยไปไหนจ๊ะดาวดาวต้อยเอ้ยตกใจใช่ไหมคะตกใจสิครับคุณต้องคะครับคุณต้องทราบไหมคะว่าเวลาคุณต้องยิ้มอ่ะโลกคุณดูสดใสจังเลยค่ะจริงอะครับจริงค่ะเราจะทราบด้วยนะคะว่าเมื่อสักครู่อะคุณต้องไม่สบายใจด้วยคุณดาวใช่ไหมคะคุณรอนนี่ดาวถูกอีกแล้วนะครับแต่รถไม่ได้ดาวนะคะผู้หญิงด้วยกันน่ะดูกันออกค่ะเราดูออกค่ะว่าคุณดาวอ่ะเธอยังรักคุณต้องอยู่มากแต่ที่สำคัญน่ะอยู่ที่คุณต้องค่ะว่าคุณต้องยังรักคุณดาวเธออยู่หรือเปล่าคะขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณต้อง
ให้คุณต้องได้พบกับความรักสาธุขอบคุณคุณรถมากนะครับที่เข้าใจผมงั้นถ้าคุณต้องสบายใจขึ้นแล้วอ่ะนี่ค่ะรถเอานมมาให้คุณต้องทานนะคะเพราะว่ารถเห็นว่าตอนไม่ตอนเย็นอ่ะคุณต้องทานข้าวไปนิดเดียวเองค่ะแล้วคือคุณต้องจะหิวอ่ะค่ะคุณต้องค่ะรถขอโทษค่ะคุณต้องขอโทษคุณต้องค่ะขอโทษขอโทษไม่เป็นไรครับโอ้ยเราสงสารมากๆค่ะหูเปียกหมดเลยค่ะขอโทษค่ะขอโทษขอโทษไม่เป็นไรหรอกครับแค่ความห่วงใยที่คุณรถมีให้ผมนี่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนคุณเขาจะไงแล้วเช็ดเองได้นะครับไม่เป็นไรดึกแล้วล่ะรถไปพักผ่อนดีกว่านะครับฉันจะไม่ยอมให้นางเด็กกับโปโลอย่างแกได้มาเป็นผู้หญิงแห่งแสนสุขแทนฉันได้เป็นอันขาดเท่าไรก็ยอม